ในนาทีนี้คงไม่มีใครรู้ซึ้งถึงอิสรภาพจากการประกาศเลิกทาสของพ่อหลวงรัชกาลที่5ได้ดีไปกว่านางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณและเหล่าทาสในละครทาสรักอีกแล้วล่ะค่ะเพราะแต่ละคนต้องผ่านชีวิตทาสลำบากแสนสาหัสโดนเจ้านายกดขี่ผู้คนดูถูกโดยเฉพาะนางเอกเจนนี่ที่ทะเยอทะยานทำทุกวิถีทางเพื่อให้พ้นจากความเป็นทาสพอมาถึงฉากที่ทุกคนรอคอยทั้งออมสกาวใจพุดเดิ้ลปูปิยมาศอัมพาเจเน็ตกอล์ฟโซบีก้อยนฤมลต่างได้แต่งตัวสวยงามและตั้งใจแสดงกันจากหัวใจทุกกริยาท่วงท่าโดยสาวเจนนี่เป็นตัวแทนถวายสักการะพระปิยมหาราชแม้ไม่มีบทพูดสักคำแต่กินใจจนน้ำตาคลอกันทั่วทุกคนเลยค่ะเนาะซาบซึ้งมากเพราะว่าที่ผ่านมาคือลำบากกันมาตลอดแล้วก็ใหญ่ทั้งความรู้สึกของนักแสดง ทั้งเรื่องเนี่ยฉากนี้จะเป็นฉากที่มีความรู้สึกที่มีความหมายมากมีความหมายมากที่สุดมีความหมายมากสุดแล้วก็เป็นฉากที่ถึงแม้จะไม่ได้พูดอะไรกันนะคะลูกแต่เป็นฉากที่ความรู้สึกเราท่วมท้นจริงๆจะนี่อินเลยอะค่ะเพราะว่าในเรื่องจะนี่โดนทุกอย่างมันก็มีเจ็บตัวบ้างอะค่ะโอ้โหถ้าเป็นสมัยนั้นนี่แบบอีกกี่10เท่าอีกกี่ร้อยเท่าลองติดตามดูกันนะคะ